อยากให้ท่านช่วยฝากถึงแฟนๆคนไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้มาแล้วก็ที่อยู่เมืองไทยทุกคนนะคะท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผมทุกท่านที่ได้เสียสละทุกอย่างทั้งเวลาทั้งเงินทองบางทีก็มีความเสี่ยงในการมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับประเทศให้กับผมซึ่งเป็นตัวแทนของท่านที่ถูกรังแกก็วันนี้ก็เป็นวันเกิดที่หลายคนได้ไปทำบุญให้บ้างอะไรบ้างก็ฝากขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับคนที่ไม่ได้มาก็ผมจะพยายามไปใกล้ๆเพื่อได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็ผัดกันมาวันนี้ผมก็กำลังรออยู่ว่าเมืองไทยเมื่อไหร่จะออกวีซ่าให้ผมไปเพราะผมมีวีซ่าทุกประเทศทั่วโลกแล้วเหลือวีซ่าประเทศไทยนะครับถ้าเมื่อไหร่ได้วีซ่าก็จะกลับทันทีกลับไปอยู่กับพี่น้องนะครับก็ผมว่าไม่นานเกินรอเราคงได้เจอกันก็ขอให้พี่น้องมีความสุขมีความอดทนแล้วก็เอาชนะอุปสรรคทั้งหลายในชีวิตเพื่อเราจะได้นำพาประเทศไทยเราให้รุ่งเรืองให้พวกเรามีความสุขด้วยกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะถ้าเขาไม่ได้มาเขาฝากกอดท่านค่ะฝากแล้วนะคะ